ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องจิตถูกประทุษร้ายหรือจิตผ่องใสในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณหน้า79จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่10ข้อที่44ภิกขุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตอันโทษประทุษร้ายว่าถ้าบุคคลนี้ทำกาละในตอนนี้พึงตั้งอยู่ในนรกเหมือนถูกนำตัวมาฝังไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจิตของเขาถูกโทษประทุษร้ายแล้วภิกขุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่จิตถูกประทุษร้ายสัตว์บางพวกในโลกนี้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกภิกขุทั้งหลายเรากำหนดรู้ใจด้วยใจอย่างนี้แล้วย่อมรู้ชัดบุคคลบางคนในโลกนี้ผู้มีจิตผ่องใสว่าถ้าบุคคลนี้ทำกาละในตอนนี้พึงตั้งอยู่ในสวรรค์เหมือนถูกนำตัวไปเก็บไว้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าจิตของเขาผ่องใส ภิกขุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่จิตผ่องใสสัตว์บางพวกในโลกนี้ภายหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำที่ขุ่นมัวเป็นตมบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งไม่อาจเห็นหอยต่างๆบ้างไม่อาจเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้างไม่อาจเห็นฝูงปลาซึ่งแหวกว่ายไปมาหรือหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ำนั้นขุ่นภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกขุนั้นจะรู้ประโยชน์ตนหรือจะรู้ประโยชน์ผู้อื่นหรือจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรมอันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถด้วยจิตที่ขุ่นมัวดังนี้นั้นนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตขุ่นมัว ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสสะอาดไม่ขุ่นมัวบุรุษผู้มีจักขุยืนอยู่บนฝั่งสามารถเห็นหอยต่างๆบ้างสามารถเห็นก้อนกรวดและก้อนหินบ้างสามารถเห็นฝูงปลาซึ่งว่ายไปมาหรือหยุดอยู่บ้างในห้วงน้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าน้ำไม่ขุ่นภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกขุนั้นจะรู้ประโยชน์ตนหรือจะรู้ประโยชน์ผู้อื่นหรือจะรู้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจะกระทำให้แจ้งซึ่งคุณวิเศษคืออุตริมนุสธรรม
อันเป็นความรู้ความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวดังนี้นั้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าจิตไม่ขุ่นมัว